สวัสดีครับผมอันนิวฟีดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมสยามแกรนด์จังหวัดอุดรธานีนะครับผมอยู่ในงานตอนนี้นะครับงานครบรอบนะครับฉลองครบรอบ2ปีของบริษัท Bamboo Power International นะครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าคนคึกคักมากนะครับผมก็เพิ่งมางานใหญ่ครั้งนี้ครั้งแรกนะฮะเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะครับจะมีไฮไลท์อะไรยังไงบ้างติดตามกันให้ดีนะครับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับพิธีนี้ก็กำลังจะเริ่มแล้วนะครับตอนนี้กำลังรออยู่นะครับรอทางพี่น้องสปป.ลาวนะครับมาโหนข่าวว่ามากันหลายคันรถกันทีเดียวนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศดีกว่าเนาะแล้วก็ไปสัมภาษณ์ความรู้สึกเขากันบ้างนะครับผู้นำนักธุรกิจเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้ข้างในนี้วิดาเริ่มแล้วนะฮะไปตามผมมาเลยโอเคนะฮะมาดูข้างหน้านะครับตอนนี้กำลังตั้งอุ๊ยโทษครับกำลังตั้งธงนะครับตั้งแถวอยู่นะฮะ BTR นะฮะกำลังแต่งหน้าอยู่นะครับนี่ลูกสาวจันทร์ภูมินะดีซีเสร็จไหมเสร็จไหมนะฮะตอนนี้ก็ตั้งแถวนี่ก็เป็นตำแหน่งอะไรครับพี่ตำแหน่งนี้ SM SM มาจากที่ไหนครับพี่มาจากเพชรบูรณ์มาจากเพชรบูรณ์นะนะครับแล้วนี่ตำแหน่งอะไรครับตำแหน่ง DI ค่ะ DI มาจากจังหวัดราชบุรีค่ะราชบุรีนะค่ะDI คืออะไรตำแหน่งไดเรคเตอร์ไดเรคเตอร์ค่ะอ๋อไดเรคเตอร์นะครับรายได้ 300,000 บาทขึ้นไปแล้วรวมนะได้รวมนะครับ 300,000 บาทขึ้นไปอ่ะแล้วนี่เหมือนกันใช่ไหมอันนี้ MA ค่ะ MA ใช่ MA ค่ะอันนะครับอนันต์มาดีวงนะครับ MA ย่อมาจากอ๋อไม่ใช่โอเคมาจากที่ไหนครับพี่กรุงเทพค่ะมาจากกรุงเทพอยู่แถวไหนพี่อยู่แถวทุ่งครุค่ะทุ่งครุนะครับอ๋อโอเคนะครับใกล้ๆกันนะฮะอันนี้ตำแหน่งอะไรครับ SM ครับ SM อันนี้ AM SM MA MA ตำแหน่งตำแหน่งอะไรก็ยังงงๆเหมือนกันนะครับกูขึ้นแบบงงๆเหมือนกันนะตำแหน่งอะไรพี่ใหม่ตำแหน่งโอเคเราให้นึกในใจก่อนมาจากที่ไหนพี่คอนสารชัยภูมิค่ะมาจากชัยภูมินะฮะทำนานแบมบูนานยังปีที่2ครับเนี่ยแล้วปีที่2แต่ตำแหน่งยังจำไม่ได้เนาะมันขึ้นเร็วมันขึ้นเร็วนะฮะได้เลยได้ไปเท่าไหร่ละได้ไป 40,000 แล้วค่ะ 40,000 แล้วอ๋อนี่แบบพัดพัดทำใช่ไหมจ้ะอ๋อนะครับจากชัยภูมิพี่อะไรครับไพวันประยุนชานค่ะพี่ไพวันนะฮะโอเคนี่มาจากไหนครับคอนสารค่ะคอนสารคอนสารชัยภูมิเหมือนกันชัยภูมิเหมือนกันนะครับไม่ใช่คอนสารนี้อยู่ใต้นะไม่ใช่นะคนละคอนสารนะชัยภูมินี่แหละอันนั้นอะไรวะเนี่ยอันนั้นนาสารโอเคทำแบมบูนานยังก็ปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าชอบอะไรแบมบูชอบทุกอย่างค่ะไม่มีเอาสักข้อเอาข้อนึงเหรอชอบอะไรนะชอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนชอบผู้จัดการชอบผู้จัดการเขาหล่อพูดดีด้วย อันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวนะฟังเพลงเป็นนิ่งทั้งวันอ๋อเหรอฮะทำแบมบูรับรายได้ไปนานเท่าไหร่แล้วจำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้มันเยอะเกินเยอะเกินแบ่งผมใช้มั้งนะจ้ะมาโอเคนะครับก็พิธีกำลังจะเริ่มแล้วครับนี่ก็มีคนถือพระบรมฉายาลักษณ์นะฮะของรัชกาลที่10นะครับพี่อะไรครับพี่PR สิริวัฒน์แสงสว่างค่ะ PR คือผู้ที่ประสบความสำเร็จ President ค่ะ President ประธานฝ่ายการตลาดของบริษัทแบมบูค่ะนะครับแหม PR เหมือนเด็กเอ็นยังไงไม่รู้อาจารย์โอเคพี่ขอบคุณค่ะพี่เล่นชื่อเล่นชื่ออะไรครับพี่เทียนค่ะพี่เทียนเนาะค่ะทำแบมบูนานยังตั้งแต่เปิดบริษัทเลยค่ะครับตั้งแต่วันแรกก็คือเป็นอะไรที่เรารักและก็มีความสุขและก็มีความอบอุ่นมากกับบริษัทแมนบูของเรากับท่านประธานอาจารย์ภูมิพันธ์ชัยวโรดมค่ะ2ปีแล้วรู้สึกยังไงมั่งรู้สึก2ปีแล้วมีความรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากและยิ่งเห็นสมาชิกของเราทุกท่านที่เข้ามาในบ้านแมนบูของเราอลังการงานสร้างแบบนี้ภูมิใจสุดๆครับพี่อันนะค่ะไหนๆเดินผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับอาจารย์ครับจะเดินไปไหนครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยครับเดี๋ยวไม่ได้มีได้สัมภาษณ์ไลฟ์สดอยู่ครับอาจารย์ถือหน่อยครบรอบ2ปีแบมบูเป็นไงบ้างครับกับโอ้การเติบโตมันเป็นอะไรที่น่าพอใจมากในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยครับจะเห็นว่าแบมบูเราทุ่มเทมากเราเดินสายในการเปิดโอกาสพี่น้องธุรกิจทั่วประเทศจริงๆคนนั้นครับเลยก็ไม่ได้พักได้ผ่อนเลยเพราะว่าเพื่ออะไรเพื่อจะอยากเห็นทุกคนประสบความสําเร็จเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ย
จุดหมายปลายทางก็คือวันแห่งเกียรติยศความสำเร็จจริงไหมครับจริงครับเพราะงั้นเนี่ยหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจเครือข่ายก็คือทำอย่างไรพี่น้องนักธุรกิจเพื่อนร่วมธุรกิจของเราจะประสบความสำเร็จเหมือนวันนี้นะครับเราเห็นหลายตำแหน่งผมมาจากหลายประเทศเลยนะอาจารย์ใช่ครับแล้วตอนนี้สปป.ลาวยังมาอีกประมาณ 4-5 บัตรยังไม่ถึงยังไม่ถึงเพราะอะไรมั้ยเพราะว่ายังเสียเวลาในการทำผ่านเขาเรียกว่าตม.ตม.เป็นอย่างนี้ครับนะฮะวันนี้ครับแบมบู2ปีแล้วนะครับหลังจากนี้วางแผนยังไงบ้างอาจารย์ปีที่3จะเป็นปีลุกหนักของเราอีกปีนึงนี่ยังลุกไม่หนักใช่มั้ยยังครับเพราะว่าปีที่3เนี่ยผมคาดหวังว่าเราจะขยายศูนย์สาขาของบริษัทครอบคลุมทั่วประเทศแล้วก็เราก็จะเปิดสาขานครหลวงเวียงจันทน์เพิ่มแล้วก็ทั่วประเทศลาวเพราะตอนนี้เราที่สปป.ลาวในแบมบูตอนนี้ไปอยู่ในหัวใจคนเรียบร้อยแล้วคุณดันตัวสินค้าตัวไหนที่ไปอยู่ในหัวใจเขาครับจริงๆเนี่ยสินค้าแบมบูต้องยอมรับอย่างนี้ว่าเป็นพระเอกทุกตัวเพราะงั้นเนี่ยไปถามพี่น้องแบมบูเลยว่าเวลาใช้สินค้าเราเนี่ยพอกินตัวไหนได้ผลทุกตัวต้องอย่างนี้เลยนะไม่ใช่ปุ๋ยนะได้ผลเนี่ยไม่ใช่ครับหยอกหยอกหยอกใช่ครับใช่ครับคือเห็นผลชัดเจนเลยเห็นผลชัดเจนเพราะอะไรแม้จะเห็นว่าของเราเนี่ยจะมีพี่น้องทั้งคนป่วยทั้งพี่น้องรากหญ้าเพราะงั้นธุรกิจพี่มองอย่างนี้ครับคุณนันครับว่าธุรกิจที่สวยงามต้องเป็นธุรกิจของคนทุกชนชั้นไม่ว่าใครจะยากดีมีจนเป็นใครแบบไหนคุณพ่อคุณแม่อายุมากอายุน้อยเราช่วยเขาให้ได้หมดสามารถเข้าถึงได้เข้าถึงได้หมดไม่ได้บอกว่าโอ้โหต้องตำแหน่งสูงต้องมีไม่เลยการศึกษาไม่ต้องโอ้โหพี่ลงไปภาคเหนือเป็นแต่ละภาคนี่โน่นไปกินป่าไปกินข้าวอยู่ในป่าในดอนไปลุยกับน้องๆไปลุยกับพี่ๆสนุกครับครับใช่ครับ2ปีวันนี้อยากจะตอกย้ำให้นักธุรกิจของแบมบูด้วยแล้วหรือคนที่อยากจะเข้ามาร่วมธุรกิจกับแบมบูหน่อยครับวันนี้แบมบูทำงานตามหลักธรรมาภิบาลถูกต้องตามกฎหมายทุกประการเราเน้นที่ความถูกต้องและที่สำคัญเราเน้นในการสร้างนักธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริงไม่ว่าท่านจะเป็นใครมาจากไหนนะอายุมากอายุน้อยสูงต่ำดำขาวเป็นใครมาจากไหนเมื่อเข้ามาสู่แบมบูท่านคือบุคคลสำคัญเพราะงั้นเนี่ยเราจะโฟกัสที่ความสำเร็จของท่านเหมือนกับรุ่นพี่หลายคนที่เข้ามาวันนี้นะครับบางคนไม่มีการศึกษาเลยบางคนอายุ70แล้ว70กว่าปีแล้วยังสามารถขึ้นไวซ์เพรสิเดนต์รับเป็นมนุษย์เงินล้านเห็นไหมฮะหลายท่านนะวันนี้นะครับเพราะงั้นเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวแบมบูครับฝากพี่น้องทุกท่านที่ชมรายการวันนี้อยู่แบมบูพาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทเครือข่ายเพื่อคนทุกชนชั้นอย่างแท้จริงครับคุณนันครับไฮไลท์วันนี้มีเซอร์ไพรส์สุดๆมีอะไรครับอาจารย์ครับโอ้วันนี้นะครับนอกจากไฮไลท์สุดๆก็คือผมดีใจเป็นความฝันของผมว่าเมื่อคนทำงานประสบความสำเร็จแล้วผมอยากสร้างธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่มีสวัสดิการอย่างแท้จริงสวัสดิการก็คือเมื่อประสบความสำเร็จขึ้นสูงสุดเนี่ยเรามีสวัสดิการซื้อรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตฟรีให้1คันเลยฟรีหมายถึงว่าโอนเป็นชื่อเขาเลยซื้อสดให้เลยครับซื้อสดให้เลยและก็ทุกคนที่ประสบความสำเร็จขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นใครมีคนมาถามผมหลายคนนะครับว่าถ้าสำเร็จแจกกี่คันใครสำเร็จแจกหมดครับไม่รู้อะถ้าขึ้นเข้าเงื่อนไขแจกเลยเข้าเงื่อนไขให้เลยเพราะว่าเราต้องการให้ทุกคนเขาคิดว่าที่นี่เราคือบ้านครับแล้วบ้านอย่างนี้มันต้องมีสวัสดิการให้เขาด้วยทุกคนทุ่มเทร่วมกันมาครับครับแล้ววันนี้ไฮไลท์อีกอย่างนึงก็คือเรามีลุ้นรางวัลรถยนต์ด้วยอเมล่าอเมล่า1คันครับเพราะอะไรซื้อสดให้เลยมั้ยฮะซื้อสดเลยครับซื้อสดเพราะอะไรมั้ยอันนี้เป็นเรื่องของเรียกกันเค้าเรียกว่าตอบแทนผู้มีอุปการะคุณไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่เค้าใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามานะครับครับซื้อผลิตภัณฑ์เราให้เค้าเรียกว่าให้คูปองบัตรสมนาคุณเอามาลุ้นรางวัลกันวันนี้ไม่ว่าจะอยู่บ้านนะแต่ว่าถ้าซื้อคูปองที่ไหนก็แล้วแต่ใช่ครับถ้าอยู่ที่ไหนจับได้เราขับรถไปส่งถึงบ้านเลยมาแล้วครับสปป.ลาวนะบางส่วนใช่ครับนี่พี่น้องสปป.ลาวเริ่มทยอยมาแล้วครับนะฮะเดี๋ยวผมเราจะต้องเข้าห้องแล้วโอเคได้ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับคุณนันครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันช่วงนะครับเดี๋ยวท่านประธานนะครับอาจารย์ภูมินะครับมาสัมภาษณ์ทีมบริหารนะครับอาจารย์รณกรได้ไหมฮะมาเขจะเข้าแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวข้างในจะเข้าแล้วนะครับนี่คือผู้นำตำแหน่งอะไรครับเนี่ยเสื้อสีน้ำเงินที่ปรึกษานะครับแล้วสีเนี่ยรองประธานฝ่ายการตลาดรองประธานฝ่ายการตลาดนะครับเสื้อแดงล่ะประธานฝ่ายการตลาดค่ะทำไมต้องนึกนานจังเลยอ่ะ นะครับเดี๋ยวจะขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวไม่จะขึ้นจะเข้าแล้วข้างในแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาตั้งขบวนรอเลยแล้วกันนะฮะมาตอนนี้ก็เดี๋ยวให้จับนะครับยังซื้อแล้วก็พูดอะไรกันครับ
ของเราโอเคดูนะครับดูนะครับอ่ะมาโดนตรงนี้รอตรงนี้นะครับเดี๋ยวเขาเดินผ่านตรงกลางเลยนะครับกว่าเราจะได้เงินกว่าเราจะไปหาผู้วางจริงไหมจริงไหมโอ้ยเราไม่ยอมใช่ไหมสู้ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับท่านใดที่กำลังติดตามชมอยู่นะครับสามารถกด Subscribe นะครับกดสนับสนุนช่องเราได้เลยนะครับมาไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวสักครู่ฟังนี้ยอมไหมวันนี้นะครับที่ต้องบอกว่าทางบริษัทได้เตรียมเก้าอี้ไว้ทั้งหมด 1,000 ตัวนะฮะมาดูหันมาดูก่อนก็ได้นะครับนะครับนี่คือเก้าอี้ระหว่างรอนะครับเพราะว่าตอนนี้อาจจะยังไม่เต็มเพราะว่ากิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่10โมงครึ่งนะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะมีพิธีการต่างๆนะครับมาดูตรงนี้นะฮะมานี่ตัวนี้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ของแบมบูทั้งหมดนะครับก็จะมีกาแฟนะครับมีซันคาร่าแองเจิลพลัสนะอันนี้แซมเปิ้ลลองดูอันนี้อัลบาบ้านะฮะตัวคอลลาฟิลสูตรเข้มข้นนี่นะฮะรู้ได้ไงนะครับเดี๋ยวต้องขอลองหน่อยสู้ไม่สู้นะครับก็จะมีโอ้ผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ขนาดทดสอบนะคะเดี๋ยวรอสักครู่เพราะว่าตอนนี้นะครับเขากำลังเตรียมการส่วนหนึ่งจริงๆอ่ะคือที่เวลามันเลื่อนมานิดนึงเพราะว่ารอทางพี่น้องสปปลาวที่เดินทางมาจากประเทศสปปลาวนะครับเพราะว่ากำลังผ่านตม.อยู่นะครับโอเคพร้อมแล้วนะครับมาดูเลยนะครับมาแล้วครับพี่น้องแต่เหมือนจากภาคใต้ใช่ไหมอีสานด้วยใช่ไหมเหนือด้วยมั้ยรวมกันเนาะวันนี้เราต้องชนะฝั่งนี้เพราะเราเป็นแรงเรียนรู้สู้ไปสู้สู้ไปสู้เห็นไหมโอ้ยกำลังปลุกระดมกันเต็มที่เลยนะครับเดินนี้ไหมครับช่วงเวลาต่อไปนะจะอยู่กลางก็ได้เดินแท่งเดินออกข้างอ้อมพี่ไปพี่อยู่กลางเลยนะครับแล้วจะเดินออกไปนะได้ครับลูกพี่มาให้ท่านได้ชมความยิ่งใหญ่ของบริษัทเราเดี๋ยวนะครับโอเคในระหว่างนี้นะครับรายได้ของที่เคยเข้าไปอยู่ในระดับอยู่ในระดับเราจะรู้ทุกสวัสดีครับแบมบูสวัสดีครับแบมบูสวัสดีครับในขณะที่ผู้บริหารเดินขึ้นมาเพราะฉะนั้นในขณะที่ขบวนผู้บริหารเดินขึ้นมานะครับเดินเข้ามาในเวทีนี้นะครับโอมโพแดงขอให้เรานะครับให้กำลังใจและให้เกียรติผู้ที่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรครับในวันหนึ่งในปีหน้าท่านจะเป็นหนึ่งในนักที่เดินบนโครงการนี้โครงการนี้ไม่ได้ทอดตลาดทั่วไปใช่ค่ะไม่ได้อยู่บ้านเราไม่ได้อยู่ของเราเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าฉันจะต้องเรียนรู้โครงการนี้ใช่ในปีต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือท่านนะครับอย่ายืนตรงกลางเลยนะครับลุกขึ้นนะครับเสร็จแล้วพร้อมให้ประธานขึ้นมาเสียงนะครับให้เราทักทายสวัสดีครับแบมบูสวัสดีครับแบมบูสวัสดีครับโอเคไหมครับโอเคไหมคะรอนะครับรอนะครับนะเราพูดนะครับแบมบูสวัสดีครับแบมบูสวัสดีค่ะคือผู้ชายผู้ชายนะแล้วไม่ต้องแย่งสิ่งผู้หญิงต้องผู้หญิงต้องแย่งผู้ชายแล้วผู้ชายผู้หญิงนะคะค่ะครับโอ้ยหรอฝั่งนี้สงสัยจะไม่เอาแน่เลย
ในระดับต่อนี้ไปก่อนที่ท่านจะได้พบกับขบวนเกียรติยศด้วยผู้ใหญ่และผู้ประสบความสำเร็จทุกๆและระดับชั้นผมอยากให้ทุกท่านได้พบกับความเป็นมาเป็นไปและความยิ่งใหญ่เรื่องไรก้าวไรมั่นคงกับบริษัทมาเอาไปตามไปก่อนมาเดี๋ยวนะครับระหว่างรอ VTR นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดู VTR กันนะครับจุดเริ่มต้นของแบมบูนะฮะแล้วก็ดูนั้นเราจะทำ
ในวันเกิดเทียนประเทศเวียดนามและก็ที่กัมพูชาร่วมกับพ่อแม่ทุกท่านร่วมประสบการณ์ที่มีและก็ประสบการณ์ที่เราต้องไปถามในโลกการเงินหลายแขนงหลายที่ต้องดูแลผมมั่นใจในเรื่องของพี่น้องที่ทำงานและเอาอนาคตของครอบครัวเอามาฝากกับผู้จัดการผู้ใหญ่มีความสุขท่านจะสามารถยืนยันได้และก็มีอนาคตใหม่มามีชีวิตใหม่
ในลำดับต่อไปก็จะเป็นช่วงระทึกอีกช่วงหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญแขกผู้เกี่ยวข้องนะครับลุกขึ้นนะครับแล้วก็ปรบมือต้อนรับขบวนนะเกียรติยศนะท่านผู้บริหารนะครับและผู้ประสบความสำเร็จในวันนี้คุณเพิ่นใช่ค่ะพร้อมนะครับและในลำดับนี้ขอ
อะไรครับลงมือทำถูกต้องลงมือทำครับเป็นสิทธิคาถาที่ดีคือตัวเราเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราพิสูจน์ได้ว่าบางโมเราเป็นสถาบันการเงินที่สร้างลูกเงินล้านถูกต้องไหมถูกต้องครับนะครับและนะครับในช่วงนี้นะครับเมื่อขบวนนะเขียนยศนะครับผู้บริหารและผู้สมัครก็เรียบร้อยแล้วครับนะอาวุธของหน่อยอาวุธของหน่อยครับครับในลำดับต่อไปเมื่อกี้นะผมได้เราได้ทักซ้อมมาแล้วเนาะนะครับว่าเราเจอกันเรานะครับจะสวัสดีซึ่งกันและกันโดยเฉพาะผู้บริหารครับขยับนะเสื้อดำขยับมาตรงนี้ครับอย่าให้เห็นบันไดสีขาวขยับมาปิดเลยครับปิดเลยครับสองข้างเลยครับปิดนะครับปิดโรงงานเลยปิดเลยครับยืนให้เป็นภาพจะได้สวยครับอย่าให้เห็นบันไดสีขาวนะภาพมันสวยๆนี่ครับเพราะว่าพี่น้องเรายังอยู่ตรงนู้นเองนะมาขยับมาครับคนสวยคนหล่อเรามีตังทำอะไรไม่น่าเกลียดนะเราเป็นเศรษฐีพี่น้องพร้อมนะครับพี่น้องนะครับผมยังนั่งซ้ายผมยังนั่งขวาผมยังพร้อมแล้วสามสี่สงสัยพี่น้องไม่ได้กินข้าวเที่ยงวันนี้เอาไหมครับ1 2 3นั่งลงนะครับครับขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงนะครับและในลำดับต่อไปครับกระผมนะครับนักยานนะครับแจ้งเรียนพี่น้องด้วยความนะตื่นตั้งใจนะครับวันนี้นะไหนๆนะครับเรามาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยกันอย่างอื่นต้นเราต้องรู้จักท่านประธานใหญ่ใช่แล้วครับที่ท่านจะนำพวกเราไปสู่ลูกหลานเอาละไปมอบสู่พี่น้องประชาชน
ซึ่งเราก็ได้ปฏิบัติงั้นมาตลอดในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ของพวกเราและคณะผู้บริหารบริษัทแบมบูพี่น้องครับเราก่อเกิดครั้งแรกอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีดังคำขวัญของจังหวัดอุดรธานีเขาบอกว่าอุดรธานีเมืองคนดีแดนอีสานน้ำตกจากสันภูพานอุทยานแห่งธรรมะอารยธรรม 5,000 ปีธานี5ลายขิดแดนเนรมิตหนองประจักษ์เลิศลักกล้วยไม้หอมมิตรอุดรมิตรอุดรชันชัยเห็นไหมครับเราก่อตั้งขึ้นมาเราเกิดที่จังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องครับปรบมือดังๆให้กับนี่เราคือทีมเราเพราะว่าวันแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดบริษัทปีนี้เรากลับมาที่บ้านเกิดของผมและในปีต่อไปเราคงมีโอกาสได้สัญจรไปทั่วทุกภูมิภาคแล้ววันหน้าเราอาจจะไปจัดงานแฮปปี้เบิร์ธเดย์อยู่ที่ประเทศใกล้เคียงกับเราอีกไปด้วยกันไหมครับไปไหมครับที่สำคัญพี่น้องครับ2ปีที่ผ่านมามันเป็นปรากฏการณ์ของแบมบูเนื่องจากว่ามันเป็น2ปีแห่งการสร้างจริงๆพี่น้องครับเราสร้างความสำเร็จให้กับพี่น้องคนแล้วคนเล่าไม่ว่าจากการศึกษามากการศึกษาน้อยเป็นใครมาจากไหนสามารถที่จะประสบความสำเร็จกับเราได้โดยไม่ยากเย็นด้วยระบบการที่เราจะสอนคนไม่ว่าท่านจะมีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์มาทีท่านสามารถประสบความสำเร็จได้โดยไม่ยากเย็นเราจะเห็นว่าวันนี้เรามีผู้ประสบความสำเร็จมากมายครับพี่น้องเนี่ยเรามีหัวหน้าฝ่ายการตลาดที่รับรายได้ตั้งแต่20,000เรามีผู้จัดการอาวุโสเรามีผู้จัดการที่รับรายได้เกิน 50,000 ขึ้นไปผู้จัดการอาวุโสรับรายได้ผู้ในการฝ่ายการตลาดใหม่รับรายได้ 300,000 ขึ้นหลายท่านอยู่บนเวทีเรามีท่านซีเนียร์หรือท่านผู้ในการอาวุโสรับรายได้ 5,000 แล้วก็พร้อมที่จะรับสวัสดิการกับบริษัทและเราก็ต้อนรับท่านรองประธานฝ่ายการตลาดไอ้ป้ายแดงในสูตรสีเขียวที่เป็นมนุษย์เงินล้านทำรายได้เกินล้านบาทขึ้นแล้วเยอะแยะมากมายวันนี้และที่สำคัญพี่น้องครับบางท่านเนี่ยอายุ70แล้วอายุ60อายุ70ยังสามารถเป็นมนุษย์กันล้านพิชิตได้ล้านขึ้นเรียบร้อยแล้วจะเป็นใครท่านจะได้เห็นวันนี้นะครับและนอกจากวันนี้นะฮะเป็นความภาคภูมิใจของผมและคณะผู้บริหารชาวที่เราสร้างบริษัทให้เป็นบริษัทที่มีสวัสดิการอย่างแท้จริงใครก็ตามแต่ที่เข้ามาดำเนินธุรกิจกับเราพอประสบความสำเร็จระดับสูงสุดก็คือตำแหน่งเพรสิเดนต์ที่สามารถรับรายได้ไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทขึ้นไปพอรับรายได้5ล้านบาทขึ้นไปจะเห็นว่ามนุษย์5ล้านเนี่ยจะใส่สูทสีแดงได้ใส่สูทสีแดงนะครับวันนี้เราจะแสดงความดีกับมนุษย์5ล้านนอกจากรับรายได้5ล้านบริษัทจะมีสวัสดิการซื้อรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตมูลค่า1,400,000กว่าบาทให้ฟรีอีก1คันก็ขอประทานอภัยครับดีไหมดีดีไหมดีซื้อให้เงินสดหมดขับกลับบ้านเลยโอ้ท่านเลย
ป็นกรรมสิทธิ์ของเอ้ยดีไหมดีพี่น้องครับและอยากจะบอกพี่น้องว่าเราเป็นบริษัทขายตรงเครือข่ายขายตรงบริษัทที่เรามอบสวัสดิการให้กับพี่น้องที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นรูปธรรมเป็นเรื่องเป็นราวไม่ต้องมีไม่ต้องมีข้อแม้ทำรายได้เข้ากระเป๋าตัวเองพูดง่ายๆทำรายได้เราทำงานไปรับรายได้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 พอสะสมมาเรื่อยๆครบ5ล้านบาทเมื่อไหร่บริษัทซื้อรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตให้ฟรีอีก1คันไม่มีแล้วในประเทศนี้พี่น้องครับปรบมือท่านหนึ่งผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมไม่ได้มาคนเดียวเออเสียงมันหล่อขึ้นนะนี่เนาะอะไรครับปกติในคนอุดรส่วนใหญ่หน้าตาจะหล่อมันผมทั้งคนนั่นนะทีนี้เนี่ยวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวในบริษัทเรามีคณะทำงานเรามีผู้ร่วมก่อตั้งด้วยกันนะครับแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนช่วยกันนำพาจนวันนี้แบมบูประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายผมมีท่านรองประธานกรรมการบริหารผู้ร่วมก่อตั้งท่านแรกวันนี้นะครับเป็นอดีตนายตำรวจนะฮะยศพันตำรวจโทซึ่งตำแหน่งใหม่ก็คือผู้กำกับพันตำรวจเอกตกมาเรียบร้อยแล้วแต่ปฏิเสธตำแหน่งและก็มาเดินเพื่อจะขับเคลื่อนดูแลความถูกต้องด้วยการที่แบบบูพันตำรวจโทปัทศักดิ์เสนาพันธ์ครับเรามีนักการตลาดที่เก่งทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารดูแลในฝ่ายต่างประเทศด้วยนั้นมีประสบการณ์มา 20-30 ปีอย่างโชคชนอาจารย์แสงโพงราชครับเรามีบริษัทในเครือซึ่งเป็นบริษัทลูกของเราก็คือบริษัทเขาเรียกว่าสินค้าเราดีพี่น้องครับสินค้าดีมนุษย์ก็ต้องดูแลสุขภาพไหนใครเป็นพี่น้องเกษตรกรบ้างใครเป็นเกษตรกรบ้างเดี๋ยวยกมือขึ้นหน่อยสิครับพี่น้องเกษตรกรทำนาทำไร่ใส่ปุ๋ยไหมใส่ไหมครับเรามีบริษัทลูกของเราซึ่งได้นักวิชาการนักเขาเรียกว่านักวิจัยระดับต้นๆของประเทศมาดูแลในนามของบริษัทเนเจอร์พาวเวอร์อินเตอร์ฟาร์มดร.รณกรจีราธนารอนครับนี่รูปหล่อนะรูปหล่อไหมครับหล่อไม่บรรยะบรรยังนะเรามีหลังบ้านนะที่ดูแลเรื่องการเงินการคลังเมื่อกี้ท่านเห็นวิทยาไปแล้วมาตัวเป็นๆวันนี้ครับท่านแรกวันนี้ดูแลหลังบ้านดูแลระบบการเงินดูแลระบบประชาสัมพันธ์นะทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำคัญเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นคู่ชีวิตผมไปไหนไปกันนอนวัดก็นอนวัดพากินอะไรก็กินด้วยนะนะท่านปริมพันชัยวโรดมครับอีกท่านหนึ่งอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นคู่ชีวิตนะของท่านรองท่านสารวัตรปัตตสารครับท่านกาญจนเสนาพันธ์ครับดูแลทางด้านการเงินดูแลทางคลังสินค้าดูแลทางการบริการพี่น้องที่สำนักงานใหญ่ในอย่างยอดเยี่ยมเลยอีกคนหนึ่งไม่ได้เลยท่านรองผมเนี่ยเวลาเดินทางไปต่างประเทศเวลาไปดูแลลูกค้าเนี่ยจะต้องมีคนไปดูแลด้วยแต่ในครอบครัวนะฮะท่านนี้ก็เป็น
ครอบครัวของท่านอาจารย์แสงวงศ์ราชครับแสงนวลบุญมาครับเอ็มดีสาวสวยผมอยู่ไหนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูเช่นมีแต่หน้าใสๆสวยๆเนี่ยเนาะแล้วนอกจากนั้นผมมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่เราได้แต่คนเก่งๆวันนี้หลายท่านอาจจะติดภารกิจนะเนื่องจากว่าเร่งด่วนมีหลายเรื่องเพราะว่าเราไม่ใช่วันหยุดราชการแต่วันนี้เรามีอาจารย์ที่ปรึกษาวันนี้นะฮะท่านแรกวันนี้เนี่ยผมบอกพี่น้องเลยครับไหนใครอยากรวยบ้างยกมือหน่อยที่พี่น้องมาวันนี้ใครอยากรวยยกสองมือมือเดียวไม่รวยโอ้โหอยากรวยชาตินี้หรือชาติหน้าอยากรวยชาตินี้หรือชาติหน้าก็เสียงค่อยแบบนี้สงสัยชาติไหนจะรวยแล้วเนี่ยน้องลองเอาดังๆที่พี่น้องเรายังมาไม่ถึงนะฮะอีกหลายรถบัสอยากรวยชาตินี้หรือชาติหน้าเพราะชาตินี้ความจนเป็นกรรมพันธุ์ไหมเกิดมาจนจำเป็นไหมต้องตายแบบคนจนไม่จำเป็นครับที่ปรึกษาท่านนี้เนี่ยท่านจบป.2เก็บของเก่าเก็บขยะบ้านโคตรจนตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจแขนงนี้และรับรายได้ในธุรกิจแขนงนี้ไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทเรียบร้อยแล้วครับเมอร์เซเดสเบนซ์อาจารย์สำราญเขียวสวัสดิ์ครับก่อนที่ไปที่ปรึกษาท่านอื่นลืมไม่ได้เลยเพราะลืมเนี่ยเดี๋ยวท่านจะรีบน้องสาวท่านคืนเพราะอะไรเป็นลุงผมนะฮะท่านเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทางฝั่งสปป.ลาวปัจจุบันพอมาเห็นปณิธานของพวกเราเห็นวิธีการเห็นความแน่วแน่ของพวกเราตัดสินใจคือพูดง่ายๆเลยกำลังจะได้ขึ้นภาษาบ้านเรากำลังจะได้ขึ้นเป็นผู้ว่าไม่เอาแล้วเหนื่อยแล้วบ้านปลายของชีวิตก็เลยนำบริษัทแบมบูของเราไปเปิดที่ประเทศลาวนะครับเป็นประธานแบมบูลาวในปัจจุบันครับท่านสายสมรนิ่งบุพาครับเพราะอะไรไหมไม่พูดถึงไม่ได้เดี๋ยวยึดน้องคืนผมขาดเลยผม นะฮะท่านที่ปรึกษาท่านใหม่ท่านเดินทางมาจากภาคใต้เลยในขณะบางทีเนี่ยนะเดินทางมานู้นจากอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาเนาะแต่ท่านอาจารย์คุณพ่อธนชิตสุวรรณรัตน์ครับพี่น้องครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งอันนี้เนี่ยเป็นหนุ่มผมต้องบอกว่าหนุ่มครับอายุ70แล้วพี่น้องแต่ยังหนุ่มยังแน่นแล้วก็ผ่านประสบการณ์การทำธุรกิจขายมาโชคชนจากปัญหาสุขภาพในอดีตปัจจุบันแข็งปุ้งเลยนะอาจารย์วิเชียรเทียบเถรอุดรธานีครับเจ็ดสิบแล้วนะครับเนี่ยยังหนุ่มยังอายเลยน้องเนี่ยอายเลยนะหนุ่มหล่อจากภาคใต้อีกท่านหนึ่งครับมาจากจังหวัดสงขลาโน้นติดกับชายแดนมาเลเซียอำเภอละโนดที่ด่านบดด่านอะไรนะด่านนอกจังหวัดสงขลาอาจารย์พิจักรกาวครับอีกท่านหนึ่งอันนี้ขาดคนนี้ไม่ได้ขาดคนนี้เนี่ยผมอดร้องเพลงเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นนักแต่งเพลงเป็นนักร้องรุ่นเดียวกับยอดรักสลับใจสายันสัญญาเพื่อนๆไปหมดแล้วแต่ท่านอายุ70แล้วครับไม่ยอมไปมีแต่จะหนุ่มขึ้นหนุ่มขึ้นหนุ่มขึ้นบอกจะอยู่สักร้อยปีอาจารย์ภาคินดำรงกิจภักดีครับเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ค่ายพนมนพพรร้องเพลงในนามของกระต่ายทองยอดรักในเพื่อนรักของยอดรักสลับใจพี่แอลไปแล้วพี่กระต่ายทองยังต้องอยู่อีกหลายปีครับขอบคุณครับยังมีที่ปรึกษาอีกส่งไปดูแลที่ประเทศลาวอดีตเคยเป็นอินทรีแห่งสปป.ลาวปัจจุบันก็จะเป็นอินทรีแห่งสปป.ลาวอาจารย์พระศิลป์พักดีครับมาเลยอยู่นี่เลยนะไปไหนไปกันไปไหน
กันและที่ปรึกษาอีกท่านหนึ่งไม่กล่าวถึงไม่ได้คนนี้ก็เหมือนกันเหมือนคอหอยลูกกระเดือกเลยแต่ขาดเธอขาดใจเหมือนกันแต่เป็นคนอารมณ์ดีเป็นกรรมการสภาการท่องเที่ยวภาคเหนือทั้งภาคเลยแล้ววันนี้ก็มาเป็น MC ให้ด้วยอาจารย์ชยุทธชัยวงศ์ครับนี่เลยอีกท่านหนึ่งวันนี้นอกจากจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วยังเป็นผู้ประสบความสำเร็จด้วยทำงานมาด้วยรับและได้5ล้านบาทและเป็นเจ้าของปาเจโร่สปอร์ตมันนี้ด้วยอาจารย์ปีดายอดอวาทครับจากภาคเหนือครับโลและที่สำคัญเนี่ยเรามีท่านประธานฝ่ายการตลาดรุ่นพี่ใส่สูทสีแดงเป็นมนุษย์5ล้านรับได้5ล้านเกิน5ล้านทั้งนั้นไหนขอเสียงมนุษย์5ล้านสีแดงออกมาหน้าโชว์ตัวทุกคนเร็วโบกมือโบกมือโบกมือเห็นไหมครับพี่น้องครับผมจึงกล้ายืนยันที่จะบอกพี่น้องนะครับว่าวันนี้แบมบูพาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลพร้อมที่จะส่งต่อโอกาสพร้อมที่จะมอบโอกาสที่ดีให้กับพี่น้องไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเป็นใครยากดีมีจนไม่สำคัญขอเพียงแค่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตสุขภาพเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมพร้อมนำรายได้กระจายสู่ทุกคนสุขภาพดีแล้วสุขภาพกระเป๋าต้องดีตามด้วยดีไหมครับพี่น้องครับดีไหมเนี่ยพี่น้องที่มาวันนี้หลายคนเริ่มต้นเหมือนท่านทั้งหลายนั่นแหละครับมาเริ่มฟังเหมือนกับเรานี่แหละแล้ววันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้พี่น้องที่มาวันนี้นะครับผมถือว่าท่านให้เกียรติท่านให้เกียรติบริษัทเราหลังจากที่ฟังเรียบร้อยตอนพักเที่ยงใครอยากจะได้สินค้าสุขภาพของเราเอาไปดูแลสุขภาพสินค้าทุกตัวที่เราโชว์นั่นนะครับท่านซื้อ1กล่องวันนี้แถมฟรี1กล่องทุกรายการเลยนะแถมฟรี1กล่องทุกรายการดีไหมเอาไหมนอกนั้นยังไม่พอวันเกิดแบมบูสักทีพี่น้องที่มาใหม่ไหนพี่น้องมาใหม่วันนี้เลยครั้งแรกเป็นแขกผู้เกียรติยกมือครับถ้าวันนี้ท่านมาเห็นโอกาสแล้วตัดสินใจทำธุรกิจแบมบูวันนี้วันเดียวเท่านั้นวันงานนี้เท่านั้นใครก็ตามแต่ที่สมัครในตำแหน่งซิลเวอร์ตำแหน่งซิลเวอร์เสียเงินแค่ตำแหน่งซิลเวอร์อัพให้เป็นโกลด์ใครสมัครตำแหน่งโกลด์ใครสมัครตำแหน่งโกลด์ผมอัพให้เป็นไดมอนด์หมดเลยอยากเป็นชอมสมัครแค่2ชอมแถมฟรี1ไดมอนด์รวมแล้ว3ไดมอนด์วันนี้วันเดียวยังไม่พอใครอยากเป็น DC ปกติ DC ต้อง7ไดมอนด์วันนี้เปิด DC 5ไดมอนด์แถมฟรี2ไดมอนด์เอาไปเลย DC ดีมั้ยดีมั้ยวันนี้วันเดียวเท่านั้นไม่รวยให้มันรู้ไปดีไหมครับพี่น้องครับความจนไม่ใช่กรรมพันธุ์เกิดมาจนไม่จำเป็นต้องตายแบบคนจนผมเองก็เหมือนกันไม่ต่างกับท่านทั้งหลายวันนี้เราดีใจที่เราเห็นพี่น้องเมียนมาก็มาไหนพี่น้องเมียนมาพี่น้องเมียนมายกมือหน่อยเร็วปรบมือดังๆกับพี่น้องเมียนมาเราหน่อยนี่พี่น้องเมียนมามาขึ้นตำแหน่งอยู่บนเวทีนี่ตบมือพี่น้องเมียนมาเราหน่อยสิเนี่ยมิงกระบาเนี่ยมิงกระบามิงกระบาได้เท่านี้แหละครับพี่น้องครับแปลว่าสวัสดีครับมิงกระบาสวัสดีครับเนี่ยพี่น้องลาวพี่น้องสปปลาวยกมือหน่อยเพราะอะไรไหมพี่น้องสปปลาวเหลืออีกประมาณ 2-3 บัตร
ั๊มบัตรผ่านแดนภาษาเราเรียกปึ้มผ่านแดนปั๊มกำลังมากันตอนนี้นะครับไม่ใช่ปั๊มหัวใจนะเนี่ยทุกคนตั้งใจจะมาวันนี้นะครับเดี๋ยวมาช้าดีกว่าไม่มาเนี่ยพี่น้องฝั่งลาวนะครับแล้วก็พี่น้องประเทศไทยที่อยากรวยทุกคนยกสองมือวันนี้ใครอยากรวยยกมือไปยกดีๆถ่ายรูปเอาไว้เป็นสักขีพยานหน่อยนะครับพี่น้องเราเนี่ยสักขีพยานหน่อยว่าใครอยากจะรวยคนจะรวยได้ใครกำหนดครับพี่น้องครับใครจะกำหนดว่าเราจะรวยจะจนอนาคตมันจะสดใสได้ใครจะเป็นผู้สร้างสรรค์ใครครับทำแบมบูวันนี้ไม่ยากหากท่านฟังวันนี้ท่านมาดูวันนี้สมัครเลยโปรโมชั่นวันนี้วันเดียวด้วยนะพร้อมจะต่อสู้และฝ่าฟันอย่ายอมแพ้เท่านั้นฝันเป็นจริงครับพี่น้องครับในโอกาสนี้ผมเองในนามของตัวแทนคณะผู้บริหารก็อยากจะขอแสดงความดีกับผู้ประสบความสำเร็จทุกๆตำแหน่งขอแสดงความดีกับผู้ที่รับรางวัลสวัสดิการป่าจรวดสำราญปรบมือให้กับทุกท่านที่ประสบความสำเร็จวันนี้นะครับพี่น้องครับแล้ววันนี้เรามีรถยนต์นิสสันอาเมล่าเอาไหมล่ะนี่รถยนต์นิสสันเขาเรียกว่ารุ่นอาเมล่าแต่ผมแปลเปลี่ยนมาเป็นเอาไหมล่ะรถยนต์นิสสันเอาไหมล่ะเอาไหมนั้นจับรางวัลใครยังไม่มีบัตรตอนเที่ยงรีบไปซื้อบัตรนะฮะเพราะว่าจับขึ้นมาเนี่ยขอโทษครับพี่น้องเราซื้อหวยรางวัลที่หนึ่งมีกี่รางวัลรางวัลเดียวแต่ออกหวยแต่ละงวด100ล้านใบ200ล้านใบครับแต่วันนี้หวยแบมบูรถยนต์อาเมล่าบัตรแค่พันใบครับหมดแล้วหมดเลยนี่ทุกคนซื้อหมดแล้วผมซื้อไม้นั้นเรียบร้อยแล้วมูลค่าเกือบ 600,000 บาทนะพี่น้องครับซื้อเงินสดๆมาด้วยใครขับวันนี้ใครถูกรางวัลขับรถเป็นขับกลับบ้านไปเลยมอบให้เลยดีไหมก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีและก็กราบขอบคุณท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะที่มาร่วมงานที่มาเป็นสักขีพยานในวันนี้และในโอกาสนี้นะครับเพื่อไม่เลิกงามยามดีเหลือเกินผมขอเปิดงานวันแห่งเกียรติยศ2ปีแบมบูก้าวหน้าก้าวไกลยิ่งใหญ่มั่นคงณบัดนี้ครับพี่น้องหนึ่งสามสี่บ้า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 
แล้วครับพิธีปิดพิธีเปิดพิธีปิดนะครับอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับแบมบูอาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับครบรอบ2ปีนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับบริษัทแบมบูด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่น่าจับตามองอย่างมากๆเลยนะครับสำหรับธุรกิจเครือข่ายขายตรงเมืองไทยนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเขาเรียกตื่นเต้นว่าวันแรกที่เปิดตัวนะครับของบริษัทแบมบูเนี่ยต้องบอกว่าผมก็อยู่ในส่วนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับแต่วันนี้นะครับมาเสียงเริ่มดังมากเลยโอเคนะครับเมื่อกี้นี่เสียงดังมากเลยนะครับผมไม่มีสมาธิในการจบคลิปเลยมาเดี๋ยวออกมานอกกันดีกว่านะฮะสุดยอดอยู่ในฮอลนี้ต้องมายืนอยู่ข้างหน้าโอ้โหมาออกมาเลยนะฮะโอ้ยหูอื้อเลยนะฮะเมื่อกี้โอเคมานะครับก็โอ้โหเราไปรันยาวกันเลยทีเดียวนะครับเราไม่มีขั้นให้ทุกคนได้บรรยากาศนะครับว่าครบรอบ2ปีนะครับของบริษัทแบมบูพาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับคณะผู้บริหารนะครับที่ขับเคลื่อนนะครับนำพานักธุรกิจของแบมบูนะครับประสบความสำเร็จนะครับโอ้โห2ปีแต่ว่ามีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นมนุษย์เงินแสนเงินหมื่นเงินแสนและเงินล้านเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับบริษัทแบมบู Power International นะฮะเสร็จจากพิธีนี้เสร็จแล้วนะครับช่วงเช้านี่ก็จะเป็นพิธีการเปิดงานนะครับแล้วก็มีการประดับเข็มกิจยศให้กับนักธุรกิจของแบมบูนะฮะแต่ละตำแหน่งนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นนะครับบรรยากาศในช่วงภาคบ่ายนะครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็เป็นการมอบรถนะฮะที่เห็นอยู่ข้างนอกนะครับปาเจโร่สปอร์ตสีนะครับสีขาวนะฮะมูลค่าเกือบ2ล้านบาทนะครับให้กับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีรายได้สะสมรวมกัน5ล้านบาทนะครับเป็นรถประจำตำแหน่งนะครับแล้วก็จับรางวัลให้กับผู้โชคดีนะครับที่มาร่วมงานในครั้งนี้ซื้อบัตรเข้างานนะครับก็นิสสันอเมร่านะครับเงินสดโอนให้ทันทีเลยนะครับขับกลับบ้านได้เลยนะครับก็ช่วงบ่ายนะครับจะมีคอนเสิร์ตแล้วก็มีพิธีมอบรถด้วยนะครับติดตามรายละเอียดนะครับในเพจ New Feed นะครับแล้วก็คลิปต่างๆนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับงานนี้นะโอ้เรื่องนี้เริ่มหันแล้วนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับพบกันใหม่นะครับโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วครับปุ๊บ